สวัสดีครับผมอภิรุทธ์จากบริษัทวังแดงและเที่ยวซัพพลายนะครับหากคุณกำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เราสันนิษฐานได้เลยว่าท่านคงกำลังพบกับปัญหาการใช้ไปด้วยสายพานวันนี้เราจะมาแนะนำสาเหตุและวิธีแก้ไขกันนะครับปัญหาใบเลื่อยหักไม่เป็นแนวตรงแสดงถึงชิ้นงานหลวมขนาดตักสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้การเปิดปิดของปากกาจับชิ้นงานทำงานผิดปกติชิ้นงานเคลื่อนขณะตัดวิธีแก้ไขตรวจสอบระบบปากกาจับชิ้นงานว่าทำงานสมบูรณ์หรือไม่ตรวจปากกาจับชิ้นงาน